สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมารู้จักกับชบาเมเปิลนะครับเป็นไม้ประดับที่กินได้ด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับชบาเมเปิลนี่ครับจะเป็นพืชในตระกูลของกระเจี๊ยบนะครับก็ใบก็จะเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าเอาไว้ในร่มนะครับใบจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเราเอาไว้ที่แดดนะครับใบก็จะกลายเป็นสีแดงแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับที่เด่นๆนะครับก็คือใบจะมีลักษณะแดงแล้วก็เป็นแฉกสวยงามนะครับและก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือกินได้นะครับจะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับก็จะมีกลิ่นหอมนะครับเราไปชงเป็นชาได้นะครับประโยชน์นะครับก็จะมีสารชนิดหนึ่งนะครับชื่อสารไลโคปินนะครับที่ช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของผิวนะครับและมีวิตามินซีสูงนะครับก็ทั้งประดับได้ด้วยครับทั้งกินได้ด้วยนะครับจะชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีนะครับเป็นพืชที่โตไวนะครับพวกนี้จะเป็นคล้ายๆกระเจี๊ยบแต่จะเป็นต้นเล็กกว่านะครับก็มีอัตราการเจริญเติบโตที่ไวนะครับขยายพันธุ์ได้หลักๆ2วิธีนะครับก็คือ 1. ปักชำลำต้นปักชำกิ่งนะครับอย่างที่2ก็คือเพาะเมล็ดนะครับสามารถไปทำเป็นกับใส่กับผักสลัดได้นะครับก็จะมีรสเปรี้ยวนะครับมีกลิ่นหอมนะครับราคากระถางรุ่นนี้นะครับกระถาง11นิ้วนะครับแล้วก็สูงประมาณ50เซนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับก็แล้วแต่ท้องถิ่นแล้วแต่ร้านด้วยนะครับร้านผมขาย150บาทเพื่อนๆท่านใดสนใจไม้ประดับกินได้และดูแลง่ายนะครับไม่ค่อยมีแมลงศัตรูนะครับตัวนี้ก็ลองหามาปลูกดูนะครับชบาเมเปิลนะครับก็วันนี้ฝากคลิปต้นไม้ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ